านที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ตอนที่สองนะครับเกี่ยวกับวิธีการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ ใช้คำว่าทำมาหากินนั้นไม่ได้มีนะครับอะไรก็อคตินะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการเอาความจริงมาตีแผ่นะครับแล้วก็ชวนพี่น้องคิดคุยแล้วก็สืบค้นต่อว่าการที่สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นร่ำรวยที่สุดในบรรดาพระราชาทั่วโลกนั้นนะมันย่อมจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับพี่น้องครับดูหน้ากันนิดนึงนะครับมีที่มาที่ไปแล้วก็เราจะนะมันก็ควรจะต้องไปทำนะทำความเข้าใจว่าในเชิงธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนะกลไกเศรษฐกิจในประเทศนะครับระดับจุลภาคและมหาภาคแล้วก็ระดับนะสากลเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับสมควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะรับรู้นะครับเอาละวันนี้เรามาถึงตอนที่2นะครับผมจะนะใส่เข้ามาทีละตอนนะพี่น้องนะเพราะว่าต้องการให้พี่น้องเนี่ยได้วิพากษ์วิจารณ์ในแต่ละจุดนะครับแต่ละประเด็นเอาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมาตีแผ่กันมาถกกันนะครับคราวที่แล้วเราได้พูดไปเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับตอนที่1ตอนที่2นี่เกี่ยวกับการธนาคารและการประกันภัยครับดูซิว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้เราทราบดีนะครับนะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นนับถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับนี่เป็นธนาคารที่มีความพิเศษครับสามารถให้รัฐบาลออกระเบียบให้ธนาคารอื่นเนี่ยมากู้เงินของตนนะครับโดยดอกเบี้ยที่แพงกว่าสถาบันการเงินต่างประเทศหากรัฐบาลกู้เงินจากธนาคารนี้ก็ต้องเอาดอกเบี้ยจากภาษีประชาชนจากประชาชนนี่แหละของพวกเราเนี่ยไปจ่ายให้ธนาคารแห่งนี้นะครับการปล่อยกู้กับธุรกิจบ้านจัดสรรเอกชนสามารถกำหนดให้ผู้กู้ใช้วัสดุก่อสร้างในเครือซีเมนต์ไทยแล้วก็บริษัทในเครือด้วยนะครับแล้วก็เราก็ทราบอีกนะครับว่าเครือซีเมนต์ไทยเป็นส่วนที่เป็นการลงทุนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับในช่วงที่คมช.ยึดอำนาจมีการออกกฎหมายให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ได้เข้าไปซื้อกิจการบริษัทสามัคคีประกันภัยไทยนะครับเศรษฐกิจประกันภัยและก็บริษัทไฟแนนซ์อื่นๆอีกหลายแห่งโดยไม่ต้องเสียภาษีนะครับออกกฎหมายนะครับช่วงคมช.เนี่ยยึดอำนาจเขายึดอำนาจเพื่อใครนะครับออกกฎหมายนะครับแล้วก็เอื้อให้ธนาคารเนี้ยเข้าไปซื้อบริษัทต่างๆเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียภาษีอิทธิพลของธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารทหารไทยนะครับซึ่งก็เป็นการลงทุนในเครือนั่นเองยังผูกขาดและขัดขวางการขยายสาขาของธนาคารอื่นๆในสนามบินสุวรรณภูมิสถาบันการศึกษาและก็ศูนย์การค้าที่สำคัญอีกด้วยนึกไปนึกมาเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะมีธนาคารออมสินนะครับเท่าที่ผมนึกออกแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์2อันนะครับรู้สึกกรุงไทยไม่ได้ไปเปิดนะครับก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับน่าสนใจดูต่อนะครับข้อมูลดูต่อนี่ธนาคารนครธนธนาคารนครหลวงไทยธนาคารกสิกรไทยไทยธนุนะครับต่างมีหุ้นกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นนะครับเทเวศประกันภัยตั้งขึ้นมาผูกขาดการประกันภัยของรัฐบาลนะข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ของเทเวศประกันภัยก็บอกว่าก่อนหน้าปี2489รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการคลัง
ต้องรับภาระจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยองค์การต่างๆของรัฐบาลให้แก่บริษัทประกันภัยปีหนึ่งเป็นจะปีหนึ่งเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะได้รับการแก้ไขโดยหน่วยงานของรัฐบาลจัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาซะเองดังนั้นนายวิจิตรลุลิตานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้นจึงได้แจ้งนโยบายพิเศษให้กับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ได้จัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาก็เพื่อจะแจ้งเป็นวัตถุประสงค์ในที่ประชุมนะครับว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ครั้งที่9/2489วันที่16 กันยายน 2489นั้นเขาระบุไว้ว่าเพื่อรัฐบาลจะได้ประกันภัยองค์การของรัฐบาลไว้กับบริษัทนี้ซึ่งเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งขององค์การรัฐบาลก็จะเป็นการช่วยรายจ่ายของรัฐบาลได้มากส่วนหนึ่งนั่นแน่นะครับก็นี่เขาเรียกว่าผูกขาดนะครับคำว่าผูกขาดนี่ชัดเจนที่สุดกำหนดไว้เลยด้วยตัวบทกฎหมายแล้วก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมามีกฎหมายรับรองแล้วก็นะเรื่องการใช้งบประมาณของราชการซึ่งมาจากภาษีของประชาชนนั้นก็ต้องไปอยู่กับนะหน่วยงานเหล่านี้หมวดเหล่านี้นะครับแล้วก็ในอีก28วันต่อมานะครับ14 ตุลา 2489นายวิจิตรลุลิตานนท์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในตอนนั้นเนี่ยก็ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยตามนโยบายพิเศษนะที่ได้ให้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้แล้วและให้การรองรับรองครับชื่อบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดตามที่นายปราโมทพึ่งสุนทรซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินเป็นผู้เสนอบริษัทเทเวศประกันภัยเปิดดำเนินกิจการ17 มกราคม 2490นะครับโดยมีพนักงานเพียง5คนทำงานเป็นเสมียนไม่ใช่เสมือนทำงานเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่อาคารเลขที่173วังระดาวันถนนราชสีมาเหนือเทเวศกรุงเทพนะครับอันหนึ่งบริษัทนี้เก็บค่าประกันความเสี่ยงภัยต่อหัวสูงมากมีการเหมาการประกันภัยประกันชีวิตทหารในกองทัพทั้งหมดนะมีการให้กระทรวงแรงงานและสำนักงานทรัพย์ประกันสังคมเอาเงินประกันสังคมส่งเป็นค่าประกันภัยแบบเหมาช่วงในรูปแบบต่างๆแล้วยังให้กระทรวงการแรงงานจ่ายค่าบริหารจัดการให้กับบริษัทนี้ด้วยเอานะครับบริษัทนี้ใช้เงินนะการบริหารจากเงินภาษีด้วยจากกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็บังคับให้หน่วยงานราชการต่างๆทหารทั้งกองทัพไปนะครับประกันชีวิตกับบริษัทนี้โอ้รวยนะครับเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรครับตั้งบริษัทมาปุ๊บก็เงินไหลเข้าเลยครับบริษัทสยามสินธรนะครับมีพลเอกพิจิตรกุลวานิชนี่เป็นองคมนตรีนะครับเป็นประธานบริษัทไปจดทะเบียนที่เกาะ British Virgin เพื่อฟอกเงินเลี่ยงภาษีและถ่ายเทธุรกรรมทางการเงินบริษัทนี้มีธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้นเป็นหลักจึงมีการโยกย้ายบัญชีเงินฝากของราชวงศ์ไปยังเกาะแห่งนี้นะครับนี่โอ้โหเฉพาะแค่หมวดนี้อย่างเดียวในกำไรกำปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยนะครับเอาละนะพี่น้องเนี่ยนะผมไม่ได้ไปอิจฉาริษยาอะไรนะครับมีบางคนเคยบอกโอ้ยที่มาพูดนี่อิจฉาหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้ว่าที่มามันมายังไงจะอิจฉายังไงเราคนเรามันก็พอใจของเราเองมีความสุขของเราอ๋อคงจะคิดว่าผมไปรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเยอะๆแล้วก็มาอิจฉาเปล่าหรอกครับนะครับอิจฉานี่ไม่มีเลยเพียงแต่ว่าสนใจแล้วก็มาดูว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ชาวบ้านอยู่แบบพอเพียงเนี่ยนะฮะมันไปกันได้ไหมอย่างไรนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญผมก็อยากให้คนไทยเอาไปคิดกันต่อว่านะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีมูลแค่ไหนข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนั้นพี่น้องไปสืบค้นนะครับไทยพาณิชย์นะครับหรือว่าธนาคารที่กล่าวชื่อมาเนี่ยนะครับกสิกรไทยอุตีทั้งหลายธนาคารแล้วก็ยังมีธุรกิจประกันภัยซึ่งทั้งหมดเนี่ยพูดถึงว่ามันง่ายครับเรียกว่าจะเอาอะไรส่วนไหนจะเอากฎหมายบังคับใช้ก็ได้เขียนกฎหมายบีบให้นะครับไปลงทุนร่วมกับสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อะไรเงี้ยมันทำได้ดังใจเงินทองก็ไหลมาเทมานี่แหละครับถ้าจะบอกว่าทุนกินรวบทุนผูกขาดแหมมันนะมันก็คงจะสมบูรณ์นะครับคงจะสมบูรณ์แต่ว่ามีอำนาจก็ทำได้ทั้งนั้นแหละครับประเทศไทยนะครับแล้วที่พอยิ่งถ้ามีความจงรักภักดีเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็คณะที่ทำงานก็รู้อยู่ว่าทำเพื่อพระองค์ท่านเพื่อพ่อเนี่ยก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็พี่น้องเห็นอย่างไรนะครับเป็นสิทธิของพี่น้องนะครับผมนำเสนอในส่วนที่สองนะครับการลงทุนส่วนแรกตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่2ธนาคารและบริษัทประกันภัยเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับ
คลิปหน้าเราจะทำการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างซึ่งเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าได้เขียนให้ว่าถ้าจะสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยต้องนะครับใช้หน่วยงานราชการเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยใช้ปูนใช้อะไรของนะบริษัทที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะปูนซีเมนต์ไทยนะได้ลงทุนนะครับร่วมด้วยเป็นหลักนะครับก็นะครับนี่เราจะได้เข้าใจถึงความรวยของสถาบันพระมหากษัตริย์แค่2 ส่วนเนี่ยนะครับก็นะครับพี่น้องคงเห็นแล้วว่าเงินมหาศาลขนาดไหนยังมีอีก17 ส่วนนะครับพี่น้องติดตามโอกาสหน้านะครับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับพิศาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงเสียงสาบส่งประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายตัว
ขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสูงผู้แสงแสบส่องประชาชนทั้งพร้อมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงา